สวัสดีค่ะคลิปนี้มาชมสภาพของน้ำแข็งที่ขั้วโลกใต้และขั้วโลกเหนือซึ่งกำลังละลายนะคะแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยค่ะเพราะว่าสภาวะโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะจากนักธรณีฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะเปิดเผยว่าแผ่นน้ำแข็งบริเวณทวีปแอนตาร์กติกาหรือบริเวณขั้วโลกใต้กำลังแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและละลายตัวอย่างรวดเร็วเนื่องจากอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นจากสภาวะโลกร้อนจนอาจส่งผลทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรทั่วโลกเพิ่มขึ้นจากเดิมอีกอย่างน้อย3เมตรในไม่กี่2ปีถึง 1,000 นะคะค่ะถ้าเกิดว่าน้ำแข็งละลายนะคะจะทำให้ระดับน้ำในทะเลเนี่ยในมหาสมุทรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เวลารายงานว่าเวลามีพายุฝนนะคะไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดนะคะก็จะทำให้น้ำในน้ำทะเลเนี่ยหนุนขึ้นสูงแล้วก็น้ำในแม่น้ำหนุนขึ้นสูงก็จะทำให้ภัยพิบัติจากการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมรุนแรงมากขึ้นค่ะก็รายงานว่าทั้งขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้นะคะน้ำแข็งละลายทุกวันนี้มีน้ำที่มหาสมุทรนะคะเพิ่มขึ้นประมาณ3มิลลิเมตรนะคะทุกวันค่ะแผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมดินแดนอาร์กติกในแถบขั้วโลกเหนือละลายอย่างรวดเร็วจนเหลือต่ำกว่า4ล้านตารางกิโลเมตรเป็นครั้งที่2ในรอบ40ปีหลังได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมเขตไซบีเรียเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา